กราบเรียนท่านคณะกรรมการท่านคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มที่2ชุดการแสดงบ่าวเยอเกี้ยวสาวสวยตีเหล็กผู้สร้างสรรค์ผลงาน1นายธีรศักดิ์ผิวงาม2นายพัชรพรสร้อยสน3นายอติพงษ์แสนทวีสุข4นางสาวแพรวนภาพันธา5นางสาวทิติสุดาธรรมทอง6นางสาวยุรินดาเหมราช7นางสาวอภิญญาวงแหวนและดิฉันนางสาวชริยาพรกถาวันการแสดงชุดบ่าวเยอเกี้ยวสาวสวยตีเหล็กผู้สร้างสรรค์ผลงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตีเหล็กของหมู่บ้านตะดอบตำบลตะดอบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงเกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านรูปแบบนาฏยประดิษฐ์ชุดบ่าวเยอเกี้ยวสาวสวยตีเหล็กรูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงที่1เป็นการโชว์เสียงเป่าสนัยของบ่าวเยอช่วงที่2บ่าวเยอและสาวสวยเกี้ยวพาราณสีและชวนกันไปตีเหล็กช่วงที่3จะเป็นการโชว์ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปได้ขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงได้แล้วค่ะแซมสายเอ้ยสิ่งสนัยแลคือกล้องเกิดของขังแต่โอเดิมสีสะเกดให้สวยเขมรลาวเยอแซมสายเอ้ยแซมสายเอ้ยสายเอ้ยหัตถกรรมพื้นทุปรุยกระโมยตำตะเกิดมันก้องขอให้หมู่มงรักษาช่วยกันเยอะแซมสายเอ้ยแซมสายเอ้ยThank you.
ขอเสียงปรบมือค่ะกับชุดการแสดงบ่าวยือเกี้ยว